จากนางเอก MV เมื่อ17ปีกลับมาเจอเบสชนิดาภาแจงสถานะแฮกวงแคลชคู่จิ้นหรือคู่จริงบันเทิงวันที่6สิงหาคม2567 8:36 น.จากนางเอก MV เมื่อ17ปีกลับมาเจอกันได้จากกลัววงนี้มากเบสชนิดาภาแจงสถานะแฮกวงแคลชคู่จิ้นหรือคู่จริงรับไม่กล้าออกตัวว่าถูกจีบกลัวเงือบทำเอาฮือฮาเลยทีเดียวหลังจากที่แฮกถาปนานะบางช้างอดีตมือกีตาร์วงแคลชโพสต์ภาพคู่กับนักแสดงสาวเบสชนิดาภาพงศ์สิงห์พิพัฒน์โดยใส่เสื้อบอลเหมือนกันพร้อมแปะแคปชั่นมีคนดูบอลเชียร์บอลด้วยละในขณะที่ฝ่ายหญิงก็ได้โพสต์ภาพคู่ใส่เสื้อบอลเช่นกันเขียนแคปชั่นกำกับจากนางเอก MV สู่เด็กผีงานนี้ทำเอาแฟนๆและเพื่อนดาราเข้ามาคอมเมนต์แซวกันเพียบในทำนองว่าเป็นการเปิดตัวคู่รักคู่ใหม่ของวงการบันเทิงล่าสุดข่าวสดบันเทิงออนไลน์ได้เจอสาวเบสในงานรอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์มานาแมนที่ลานอินฟินิตี้ฮอลชั้น5พารากอนซีนีเพล็กซ์หลังจบงานเจ้าตัวได้เปิดใจถึงสถานะความสัมพันธ์กับนักดนตรีหนุ่มรุ่นพี่แบบชัดๆให้ฟังสถานะหัวใจตอนนี้ไม่โสดแล้วใช่ไหมยังค่ะตอนนี้เป็นคู่จิ้นกันในติ๊กต็อกหลายคนคิดว่าเป็นคู่จริงแล้วนะจริงเหรอคู่จิ้นจิ้นค่ะเหมือนเราไม่ได้เจอกันมาตั้งแต่ตอนถ่าย MV เมื่อ17ปีที่แล้วกลับมาเจอกันได้ก็ต้องบอกว่าแปลกมากโลกมันกลมมากมาเจอกันในไลฟ์ติ๊กต็อกตอนนั้นหนูไลฟ์อยู่แล้วพี่เขาเข้ามาแล้วก็บอกว่าเนี่ยนางเอก MV ผมเลยมีการคุยกันเพราะว่าเขาก็เข้ามาดูไลฟ์อยู่ตลอดแล้วยังไงต่อเขาจีบไหมจุดเริ่มต้นมาจากการที่เราไลฟ์ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเขาก็ดันชอบอาร์ตทอยตัวเดียวกับเราเขาก็เลยมา DM มาบอกเลยเป็นการเริ่มต้นคุยกันค่ะไม่รู้ว่าเป็นการหาเรื่องคุยหรือเปล่าไม่รู้ว่าทรงไหนค่ะไม่มีเซนว่าเขามาจีบเลยเหรอคือหนูไม่กล้าออกตัวว่าใครจีบเราถ้าเกิดบอกว่าเขาจีบแล้วพอมีคนไปถามเขาแล้วบอกว่าไม่ได้จีบล่ะเราก็กลัวเดี๋ยวเงือบเท่าที่รู้สึกก็คือเหมือนเขาอยากสนิทสนมกับเราส่วนตัวก็เคยถามว่าคืออะไรเขาก็บอกว่าคู่จิ้นแต่หลังจากที่พี่เขาโพสต์รูปคู่เราทุกคนคิดไปในทางเดียวกันหมดเลยคงด้วยภาพอะค่ะเพราะว่าอันนั้นมันเป็นงานจ้างที่มาถ่ายใส่ชุดฟุตบอลคู่กันแล้วเดี๋ยวจะมีถ่ายแบบคู่กันอีกเห็นเขาเข้ามาแฮปปี้เบิร์ธเดย์เราด้วยเชื่อไหมว่าหนูเพิ่งมารู้ว่าเขาแฮปปี้เบิร์ธเดย์หนูมา3ปีติดกันแล้วแต่เราไม่เคยรู้ว่าเป็นเขาเพราะเวลาวันเกิดเราจะมีคนเข้ามาคอมเมนต์อวยพรเยอะเราก็ได้แต่กดไลค์ไปแล้วเขาก็มาบอกว่าหนูรู้เปล่าว่าพี่อวยพรวันเกิดหนูมากี่ปีแล้วเขาก็แคปส่งมาให้ดูเรียกแทนตัวเราว่าหนูน่ารักเนอะเขาบอกว่าให้เรียกเขาว่าเฮียยิ้มถ้าเขายืนยันว่าจีบเราเปิดใจไหมตอนนี้หนูเองก็โสดมาครึ่งปีแล้วถามว่าเปิดใจไหมเปิดใจค่ะถ้าเกิดว่าพี่เขาเข้ามาคุยมาทำความรู้จักและมาในเชิงที่ทำให้ชีวิตเรามันดีขึ้นหนูว่าก็ไม่แปลกที่เราจะลองคุยดูแล้วได้เช็คสถานะเฮียเขาไหมเช็คคร่าวๆค่ะเราก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เคยเจอความรักที่มีการคบซ้อนคนนอกใจเพราะฉะนั้นเราก็ค่อนข้างจะมีความกังวลตรงนี้การเช็คของเราก็คือถามตรงๆด้วยแล้วก็มี FC ช่วยกันเช็คด้วยคำตอบที่ได้จากเฮียก็คือก่อนหน้านี้เขาก็มีคุยแต่พอได้มาคุยกับเราเขาก็เลยบอกปฏิเสธทุกคนหมดเลยนี่เรียกว่าจีบแล้วไม่รู้ไงไม่กล้าออกตัวจริงๆแล้วเราชอบสเปคแบบชาวร็อกไหมจริงๆถ้าให้ย้อนกลับไปตอน17ปีที่แล้วบอกเลยว่าหนูกลัวพี่เขามากเลยกลัววงนี้มากยิ้มชาวร็อกอะเราก็จะกลัวเรื่องความเจ้าชู้เวลาไปคอนเสิร์ตก็จะมีผู้หญิงเข้าหาเยอะเราก็กลัวเพราะว่าจริง
เราเล่น MV มาเยอะศิลปินแต่ละคนที่บีเดอะสตาร์พี่โตศักดิ์สิทธิ์พี่แดนที่บีนแต่ละคนก็เป็นแนวละมุนแต่พอเรามาเล่น MV กับวงแคลชคือลุคเขาก็จะเป็นแบบร็อกมากตอนนั้นก็คือกลัวไม่กล้าคุยด้วยเลยตอนนี้ก็เปลี่ยนจากชาวร็อกเป็นชาวรักไงยิ้มเขิน1เดือนที่คุยกันมาเขาโอเคไหมเขาค่อนข้างชัดเจนเหมือนเขาแสดงความจริงใจและให้เกียรติเราซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่หนูรู้สึกว่าเฮียแกเป็นคนน่ารักและเป็นสิ่งที่เราประทับใจแล้วเวลาทำคอนเทนต์ด้วยกันมันมีแต่ความสุขคนก็เชียร์เยอะบอกว่าคู่นี้น่ารักตอนที่เขาลงรูปคู่เราได้มีการขออนุญาตเราก่อนไหมใช่ๆเขาเป็นคนน่ารักมากคือเขาขออนุญาตก่อนทุกครั้งไม่ว่าจะแท็กอะไรหรือว่าจะลงรูปอะไรก็จะให้เราดูก่อนไม่ใช่ว่าไอจีใครคนนั้นรอดถือว่าคะแนนพี่เขาเพิ่มขึ้นไหมของแบบนี้ต้องใช้เวลาดูกันสักพักเพราะว่าเพิ่งรู้จักกันและสนิทกันได้เดือนเดียวเองเรื่องของความสัมพันธ์เราไม่ควรรีบเร่งทุกอย่างควรค่อยเป็นค่อยไปในการเรียนรู้กันเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของเรากับพี่เขาค่อนข้างแตกต่างกันเยอะเหมือนกันจากที่กลัวเริ่มชอบหรือยังตั้งแต่เขาโกนหนวดโกนคราวเอาจรออกก็ดูสะอาดสะอ้านดีค่ะคือสมัยก่อนเขาผมยาวๆมีคราวแพะมีจรเราก็จะรู้สึกว่าเป็นแนวแบบหนึ่งแต่ตอนนี้เขาโกนหนวดคราวทุกอย่างก็ดูเป็นลุคที่โตขึ้นแต่เราก็คุยกับพี่เขาตรงๆว่าการที่รู้จักกันอยากให้มันมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาต่างคนต่างมีความสุขและเติมความสุขให้กันพ่อแม่ว่ายังไงบ้างคุณพ่อคุณแม่บอกว่าค่อยๆดูนะเพราะว่าเขากังวลเรื่องความเจ้าชู้ที่เขาไม่ได้มีโอกาสมาเจอกับที่บ้านเรามองว่าเขาต้องพิสูจน์ตัวเองว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นแบบภาพลักษณ์เจ้าชู้ที่คนมองกันที่เขาก็รู้ว่าที่บ้านเรากลัวเรื่องนี้เราก็บอกเขาว่าอย่าท้อเพราะบางทีเขาก็มีหน่อยบ้างความที่เราเป็นลูกสาวคนเล็กคุณพ่อคุณแม่ก็จะห่วงมากไม่ค่อยให้ไปไหนมาไหนสักเท่าไหร่ต้องขออนุญาตก่อนทุกครั้งซึ่งพี่เขาก็อาจจะไม่ชินกับอะไรแบบนี้ตั้งแต่โตมาถึงปัจจุบันคบใครมาก็ไม่เคยนอนค้างบ้านใครเลยแม้กระทั่งบ้านเพื่อนซึ่งบางทีเขาอาจจะไม่เคยเจอครอบครัวที่เลี้ยงลูกเหมือนไข่ในหินฉะนั้นก็ต้องให้เวลาเขาพิสูจน์ตัวเองค่ะนายกรัฐมนตรีขอบคุณวิวกุลวุฒิชูเป็นฮีโร่ของคนไทยเชื่อเหรียญเงินเป็นแรงบันดาลใจเด็กรุ่นใหม่การเมืองวันที่6สิงหาคม2567 9:17 น.นายกรัฐมนตรีขอบคุณวิวกุลวุฒิบอกไม่มีอะไรต้องเสียใจชูเป็นฮีโร่ของคนไทยเชื่อเหรียญเงินที่ได้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่วันที่5สิงหาคม67นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความถึงวิวกุลวุฒิทันทีที่จบเกมการแข่งขันว่าเหรียญเงินที่วิวกุลวุฒิทำได้ในโอลิมปิกครั้งนี้เป็นเหรียญแห่งความภาคภูมิใจครับและผมเชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่อีกหลายคนหันมาเล่นแบดมินตันมากขึ้นขอบคุณวิวที่เสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจในการฝึกซ้อมเพื่อชาติและขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยไม่มีอะไรต้องเสียใจเลยจริงๆสู้กันใหม่คุณเป็นฮีโร่ของคนไทยทุกคนครับนายณภัทรตอบยังได้คุยได้เจอใบเฟิร์นไม่เผยสภาพจิตใจตอนนี้แจ้งเหตุผอมลงบันเทิงวันที่6สิงหาคม2567 7:05 น.นายณภัทรตอบยังได้คุยได้เจอใบเฟิร์นอยู่ไหมเผยสภาพจิตใจตอนนี้ขอเวลาดูแลตัวเองแจ้งเหตุผอมลงทำเอาแฟนๆเป็นห่วงหลังสังเกตว่าพระเอกหนุ่มนายณภัทรเสียงสมบูรณ์ดูผอมลงและไม่สดใส
ตั้งแต่เลิกรากับนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกลือวิเศษไพบูลย์ล่าสุดวันที่5สิงหาคม67นายณภัทรมาร่วมงานรอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์มานาแมนที่ลานอินฟินิซิตี้ฮอลล์ชั้น5พารากอนซีนีเพล็กซ์หลังจบงานเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุที่ผอมลงพร้อมเผยว่าที่ผ่านมาไม่ได้คุยกับสาวใบเฟิร์นเลยเพราะลุยทำงานอย่างหนักทำไมช่วงนี้ดูผอมจนหลายคนเป็นห่วงจริงๆคุมน้ำหนักและออกกำลังกายมาสักพักแล้วพอดีว่ามีโปรเจกต์ตอนปลายปีจะแปลงเป็นร่างทองเดี๋ยวรอติดตามหญิงเรียกว่าเป็นความตั้งใจที่อยากจะลีนตัวเองเพราะควบคุมน้ำหนักมาสักพักหนึ่งแล้วส่วนว่าหายไปกี่กิโลเดี๋ยวไว้บอกความคืบหน้าอีกทีไม่ได้ลดเพราะงานขนาดนั้นแต่มันเป็นเป้าหมายในชีวิตของตัวเองดีกว่าพอผอมลงคนก็เลยคิดว่าเป็นผลมาจากเรื่องหัวใจหรือเปล่าขอบคุณทุกความเป็นห่วงนะครับดีขึ้นเรื่อยๆยังกินอิ่มอยู่ยิ้มแสดงว่าได้เห็นคอมเมนต์ที่คนเป็นห่วงส่วนใหญ่จะเจอตัวจริงแล้วก็เข้ามาทักซะมากกว่าว่าทำไมผอมลงแต่ผมก็ไม่ได้ต้องอธิบายอะไรคือเข้าใจว่าทุกคนถามด้วยความเป็นห่วงซึ่งอย่างที่บอกว่าผมต้องขอบคุณมากๆเลยสภาพจิตใจตอนนี้ใกล้เต็ม100หรือยังดูแลตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆครับถามว่ายังได้คุยกับใบเฟิร์นอยู่ไหมไม่ได้คุยและไม่ได้เจอเลยตอนนี้ผมก็ทำงานอย่างเดียวทั้งถ่ายโฆษณาแล้วหนังที่จะต้องมีคิวเดินสายโปรโมตด้วยถือว่าดีที่ได้ทำงานตลอดยาวๆแต่ดูเหมือนตัวเราก็ยังมีความกังวลอยู่มันก็เป็นปกติแหละของชีวิตมนุษย์เราต้องใช้เวลาต้องคอยดูแลร่างกายหัวใจรวมถึงสภาพทุกอย่างของเราแล้วก็โอบกอดตัวเองเยอะๆถือว่าใกล้มูฟออนได้หรือยังหัวเราะมูฟออนกับหนังมานาแมนครับเพราะตอนนี้ก็เป็นผลงานล่าสุดที่เราตั้งใจทำอยากให้มันออกมาดีที่สุดตอนนี้ผมก็โฟกัสที่เรื่องงานอย่างเดียวการกลับมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งมันเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็ยังเจอหน้าผู้จัดการทีมงานและพี่ๆสื่อมวลชนรู้สึกดีอะที่ทุกคนชวนคุยให้เราสบายใจไม่มีใครให้แชทหาโทรศัพท์เงียบเหงาไหมแชทเรื่องบ้านไงตามเรื่องบ้านตลอดเลยแล้วก็เดี๋ยวใกล้จะถ่าย YouTube แล้วทุกวันนี้ก็คุยกับช่างเดินลงมาเห็นช่างโบกปูนอยู่ก็ถามว่าพี่เหนื่อยไหมยิ้มเอาจริงๆวิถีชีวิตมันก็เปลี่ยนไปแหละแต่เราก็ตั้งใจทำทุกอย่างตอนนี้ให้ดีที่สุดมองความรักหลังจากนี้ยังไงบ้างความรักยังเป็นสิ่งที่ดีและสวยงามเสมอตอนนี้ก็ดูแลตัวเองแป๊บหนึ่งโอบกอดตัวเองเยอะๆถามว่าตอนนี้อะไรที่ทำให้ผมยิ้มได้คือคนที่มาดูมานะแมนแล้วมีฟีดแบ็กผมอยากให้พวกที่ทำให้ผมยิ้มได้นาทีนี้เราต้องขายของแล้วครับยิ้ม